นับสนุนโดย Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ Bitagen จากความชอบจนกลายเป็นธุรกิจเมื่อสาวนุชวิลาวานเปิดร้านยำชื่อว่าแซ่บตาสวดที่บอกเลยว่านอกจากจะมีดีเรื่องยำแล้วยังมีเมนูเด็ดสูตรพิเศษที่ขายดิบขายดีไม่แพ้ยำอีกด้วยค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าหนูชอบทานยำมากชอบกินส้มตำมากแล้วเหมือนมีโอกาสมีช่างทำผมประจำอะค่ะอยู่ที่เมืองเอกแล้วเหมือนกับว่าแบบไปทีไรเราก็รู้สึกแบบทำไมหากินยากจังก็เลยเปิดเองเลยพอไปตรงนั้นก็คือเราได้ให้พี่เราอะได้ทำงานด้วยคือมีพี่ชาย2คนค่ะก็คือแบบว่าถ้าไปทำงานที่อื่นก็ไม่มีใครมาดูแลพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำด้วยกันซะเลยที่มาของชื่อร้านแซ่บตาสวดนะคะก็มีความรู้สึกว่าอาหารของเราอะค่ะคือกินแล้วมันแบบเนี่ยค่ะภาษาอีสานคือแบบอุ๊ยอร่อยจนตาสวดตาถลนตาแบบจะหลุดออกจากเบ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าถ้าใครได้มาชิมอาหารที่ร้านของเราก็จะแบบว่าอุ๊ยตาสวดกันเลยทีเดียว มีก๋วยจั๊บยวนค่ะเป็นก๋วยจั๊บอุบลสูตรคุณแม่เลยอร่อยมากแล้วก็มีส้มตำมียำแล้วก็เป็นอาหารอีสานพวกน้ำตกข้าวหมูย่างอะไรอย่างงี้มีหมดเลยค่ะไปเนี่ยหนูบอกเลยว่าบางทีแบบไปสั่งอย่างเดียวไม่พอจริงๆคือบางทีมีแฟนคลับที่แบบว่ามาทานเป็นยำส้มตำเข้ามา มาแล้วมีวันหนึ่งเขามาแต่เช้าแล้วเขาก็ลองสั่งก๋วยจั๊บเขาพูดอย่างนี้ใช้คำว่าลองเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะยังไงแต่พอวันหลังมาแบบคุณนุชครับขอห่อกลับบ้าน10ชุดอย่างเงี้ยคือแบบแน่นอนแบบอร่อยจริงสูตรของคุณแม่แม่ไม่ค่อยวางมือเลยค่ะไปทานที่ไหนคะอยู่ที่เมืองเอกนะคะถนนเมืองเอกค่ะอยู่เลยตลาดสมกรนะคะอยู่ขวามือค่ะชื่อร้านแซ่บตาสวดค่ะแต่ช่วงเนี้ยหน้าร้านจะเงียบหน่อยเพราะว่าคนไม่ค่อยออกจากบ้านแบบว่าเขากลัวภัยเรื่องโควิดด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหานะคะเราสามารถสั่งแบบตามแอปพลิเคชันได้ส่งจัดส่งได้นะคะก็มีทุกแอปแล้วนะคะตอนนี้ว้าวใครอยากแซ่บแต่ไม่สามารถไปแซ่บถึงที่ร้านได้ก็ออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะคะรับประกันว่าได้แซ่บตาสวดกันทั่วกทม.แน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย